ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสนใจสตอรี่นะครับผมก็ภูมิใจเสนอเมนูไก่นะครับผมผมใช้สะโพกไก่กับอะไรนะข้างในไก่นะครับผมก็มาผัดกับพริกแกงนะครับสูตรพม่านะครับผมเพื่อนบ้านเรานี่เขาน้องๆแนะนำมาผมเลยลองทำดูนะครับว่าหน้าตารสชาติก็ออกมาประมาณนี้ครับผมในผมก็จะมีไก่นะครับผมสะโพกไก่ก็3สะโพกนะครับก็มีขึ้นไก่นะครับผมประมาณ2ชุดนะครับครับผมเครื่องนี่คือเฉพาะไก่อันนี้เป็นเครื่องแกงนะครับผมก็ผมมีหอมแดงกระเทียมพริกผมเพิ่มมาก็คืออันนี้ครับผมขมิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตำเครื่องแกงกันนะครับก็พริกแกงครับที่ทำไว้ตามไปสักครู่นี้ขมิ้นทำให้พริกแกงดูแบบเหลืองสวยไก่นะครับก็ไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสับเป็นชิ้นพอคำครับใส่เลยตามด้วยน้ำล้างคกนะครับใส่พอท่วมไข่ให้ไก่สุกครับก็หลังไก่สุกแล้วก็ปรุงด้วยรสดีนะครับก็ปรุงรสนะครับ
้ำปลาก็น้ำตาลนิดหน่อยนะชิมรสชาติโอเคครับผมว่าอร่อยแล้วรสชาติก็ได้แล้วครับผมก็สำหรับน้ำคนที่ชอบน้ำก็สามารถใส่น้ำได้นะครับผมใส่น้ำแต่ถ้าไม่ชอบก็ลดปริมาณน้ำลงหน่อยนะครับผมมันก็จะกลายเป็นแบบคั่วแห้งๆก็อร่อยเป็นแบบโอเคครับตักใส่จานอยู่เลยครับก็ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วผมก็หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นก็ข้าวมาก่อนนะจะมาชิมกันเลยครับครับผมก็ที่ผมทำไปก็ใส่น้ำไปค่อนๆเยอะนะครับผมแต่ที่น้องเขาทำนะครับผมมันจะออกแบบแห้งนะครับเขาใส่น้ำนิดเดียวนะครับผมคั่วไปสักพักหนึ่งน้ำไก่ก็จะออกมานะครับผมก็สามารถใช้กับสัตว์อื่นได้นะครับผมจะเป็นกุ้งปลาหมึกหมูอะไรก็ได้นะครับผมก็สามารถเอาสูตรนี้ไปผัดได้นะครับผมก็ลดปริมาณน้ำลงนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบแห้งๆนะครับผมแต่ผมนี่เป็นคนที่ชอบน้ำนะครับน้ำแกงซึ่งสามารถมาราดกับข้าวนี่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับผมก็แล้วแต่นะปรับเปลี่ยนเอาครับตามรสชาติของแต่ละคนนะฮะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับอันนี้เป็นแบบเครื่องในนะครับครับครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับก็รสชาติก็เข้มข้นอยู่นะครับวิธีการปรุงของแต่ละคนก็ถ้าชอบแบบรสชาติแบบเข้มข้นกว่านี้ก็สามารถเติมเครื่องปรุงไปได้อีกนะครับโอเคครับผมก็ลองไปทำชิมกันดูนะครับผมสีออกเหลืองๆน่ากินมากนะครับเพราะว่ามันมีขมิ้นด้วยนะครับที่ผมใส่เครื่องแกงเข้าไปเป็นขมิ้นมันสามารถช่วยอะไรนะเวลาเรากินเข้าไปเผ็ดมากๆมันจะช่วยให้เราแบบไม่เจ็บท้องนะครับไม่แสบท้องอันนี้ที่ผมรู้มานะครับโอเคครับลองไปทำชิมกันนะฮะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็จะได้มีเคล็ดลับดีๆมาทำมานำเสนออีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมสวัสดีนะครับ